วันนี้เรามาออกกำลังกายกันในท่าสควอทแยกขาออกระดับไหล่ปลายเท้ายื่นออกไปข้างหน้าเล็กน้อยมือจับประมาณที่เห็นนั่นแหละแล้วก็ดันสะโพกออกไปข้างหลังนั่งลงไปให้ต่ำกว่าระดับหัวเข่าคือสควอทเนี่ยตามชื่อมาแล้วมันคือนั่งยองมันก็ต้องต่ำกว่าระดับที่ว่าหน้าขาเราจะขนานพื้นลงไปน้ำหนักที่เล่นก็ดูตามความเหมาะสมผมใช้30กิโลไม่รวมคานก็จะหนักสำหรับท่าสควอทที่ลงลึกระดับนี้การเล่นก็เหมือนท่าอื่นทั่วๆไป12ครั้งเต้นประมาณ 3-4 เซตที่ต้องระวังที่ต้องโฟกัสก็คือหัวเข่าต้องไม่เลยปลายเท้าเพื่อที่เอ็นหัวเข่าจะไม่บาดเจ็บเพิ่มน้ำหนักเป็น15กิโลจริงๆแล้วบางคนจะได้มากกว่านี้แต่เอาแค่นี้ก่อนท่านี้จะช่วยให้สะโพกก้นขากระชับต้นขาด้านหลังนี้จะรู้สึกได้เลยถ้าลงขนาดนี้จะไม่ลงที่หน้าขาเท่าไหร่ไม่ลงที่หัวเข่ามากข้อสำคัญคือควรวอร์มด้วยลูกเบาๆหรือคานเปล่าทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่3ก็ได้เงินแล้วจริงๆแล้วสควอทขานี่ควรจะเล่นสัก2ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำแต่ไม่ไหวเหนื่อยแต่เราอ่อนแอไปหน่อยน้ำหนักก็ได้แค่30ไม่รวมคานก็ถือว่าเบาแต่สำหรับสควอทความลึกระดับนี้น้ำหนักแค่นี้ก็หนักแล้วหลังจากสควอทลงลึกไปแบบที่เห็นแล้วก็มาต่อด้วยลงแค่นี้ลงแค่ครึ่งเดียวกับลงแบบหน้าขาขนานกับพื้นแบบที่เล่นๆกันทั่วไปแนะนำให้เล่นท่ายากก่อนท่าที่ลงแค่นี้เอาไว้ทีหลังเพราะแบบแรกใช้แรงมากกว่า